สวัสดีค่ะเอพกามาอวดแผ่นใหม่อีกแล้วอันนี้คือแผ่นที่ได้แผ่นที่เพิ่งได้มาใหม่ค่ะคือเป็นแผ่นจากเพลงประกอบละครเวทีโหมโรง The Musical คือจริงๆเอเห็นตรงเพจของร้านแผ่นเสียงของคุณนกอะค่ะตรงปฏิพัฒน์เนี่ยเขาประกาศขายแล้วก็บอกว่าลดราคาด้วยจาก2,000เหลือ1,200เอก็เลยสั่งเลยเพราะรู้สึกว่าแผ่นลักษณะแบบนี้คือน่าสะสมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จริงๆทีแรกสั่งวันเสาร์แล้วตอนช่วงที่แอดมินเพจแจ้งให้ชำระเงินเนี่ยพอดีกำลังยุ่งยุ่งอยู่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็โอนเงินให้เฉยๆแต่เราก็ไม่ได้พูดอะไรเราไม่ได้บอกอะไรเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าหลังจากนั้นอีกครึ่งชั่วโมงเอ๋เขาบอกเขาว่าไม่ต้องส่งก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวเอ๋ว่าตอนบ่ายๆเนี่ยเอ๋จะเข้าไปที่ร้านเองเข้าไปรับที่ร้านเองปรากฏว่าไม่ทันค่ะเพจร้านแผ่นเสียงเนี่ยเวลาสั่งแผ่นเนี่ยส่งเร็วเสมอคือพอเราโอนเงินปุ๊บเขาจะส่งแผ่นออกทันทีอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไม่ทันแล้ววันนั้นเมื่อวันเสาร์ก็เลยไม่ได้รับแผ่นกลับมาค่ะก็ได้แต่ก็ได้แวะไปที่ร้านนั่นแหละได้แวะไปที่ร้านเพื่อจะดูแผ่นอื่นด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็แผ่นนี้ส่งมาเพิ่งมาถึงเมื่อเช้าค่ะประมาณ10 โมงเช้าอะไรเงี้ยจริงจริงๆถ้าร้านนี้จะส่ง EMS ถ้าปกติแล้วเนี่ยก็ประมาณวันหนึ่งถึงแต่ว่าเมื่อวานวันอาทิตย์ก็ไปสนีหยุดอะไรเงี้ยค่ะ EMS เขาก็เลยมาส่งตอนเช้าของวันนี้แทนอะไรเงี้ยซึ่งก็จัดว่ายังเร็วอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็แผ่นเป็นลักษณะมี2แผ่นค่ะมี2แผ่นอยู่ข้างในแล้วก็จะมีทั้งหมด4ก็2แผ่นมันก็จะมี4หน้าอยู่แล้วนะก็จะเป็นเหมือนกับการบันทึกเสียงของละครเวทีทั้งเซตเลยอะค่ะทั้ง The Musical เลยอย่างเงี้ยมีบางส่วนที่เป็นเพลงที่ผสมดนตรีไทยมีบางอันก็จะเป็นผสมดนตรีไทยแต่ก็ไม่ได้เป็นดนตรีแบบไทยจ๋าไทยเดิมจัดเลยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งฟังแล้วก็เพลินฟังแล้วก็เพลินเมื่อเช้าฟังไปแล้วรอบหนึ่งค่ะครั้งนี้แกะมาแล้วจริงแพ็กเกจเขาก็จะห่อพลาสติกอย่างหนามาให้อะไรเงี้ยแต่ว่าเอาพลาสติกออกเพราะว่ามันเวลาแผ่นที่มีพลาสติกที่มีแถบกาวเนี่ยบางทีเวลามันดึงเข้าดึงออกลำบากอะไรเงี้ยเอก็เลยใช้พลาสติกที่เปิดได้ง่ายๆอะไรเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวค่อยหุ้มทีหลังอะไรเงี้ยก็เอว่าโอเคนะสำหรับ1,200กับ2แผ่น4ด้านอะไรเงี้ยค่ะสำหรับเอก็โอเคอะไรเงี้ยแล้วมันก็น่าสะสมด้วยแล้วอย่างพอเราฟังไปแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เราอยากที่จะมันจะทำให้เราแบบอยากเข้าไปเปิดดูว่าโอ้นักแสดงคนไหนเป็นใครอะไรยังไงอะไรเงี้ยเสียงร้องคนนี้เป็นใครอะไรเงี้ยค่ะก็เอาเข้าจริงพอหลังจากเปิดฟังแล้วก็อยากไปตามดูด้วยว่าตัวมิวสิคัลทั้งเรื่องเต็มๆเนี่ยเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะโอเคเดี๋ยวมาลองเปิดให้ฟังคร่าวๆว่าแผ่นนี้เป็นยังไงเนาะนะคะในระหว่างที่อัดคลิปนี่อาจจะมีเสียงแทรกมาบ้างเพราะว่าน้องหมาอยู่ข้างหลังอาจจะมีเขากำลังเล่นของเขาอะไรเงี้ยอยู่จ้ะทุกคนจงฟังเอาไว้ที่จะพูดนำพาเจ็บคนไทย
วไม่แค่เรื่องดนตรีจิตสับแข่งกันดูสักทีดูสิจะทำได้ไหมมีวังพุจาลิ้นพันต่อให้คุณอินนั่นอะไรจะได้ที่ไหนทางไรทางมันเที่ยวผิดกันรู้ไหมทำตาจูชูยิ้มให้เอาใจปากหวานพูดจาคบคัดน้องโอเคค่ะเท่านี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวไปก็คือเป็นลักษณะอย่างนี้คือเป็นการบันทึกเสียงกับ The Musical กับละคร Musical ทั้งหมดอะไรเงี้ยค่ะซึ่งพอฟังแล้วก็อย่างที่บอกว่าเออมันก็น่าสนใจนะอยากดู Musical เต็มๆไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็โอเคเมื่อกี้นี้จริงๆคือต่อเครื่องเล่นแผ่นเสียงนี้เข้ากับลำโพงใหญ่นะคะก็เลยถึงได้ว่าเอาแผ่นเอาหน้าปกแผ่นเนี่ยมาบังลำโพงจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าออกจากลำโพงของตัวเฮนรี่เลยอย่างเงี้ยค่ะคือออกลำโพงใหญ่อะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีมีความรู้สึกชอบเสียบกับลำโพงใหญ่มากกว่าอะไรเงี้ยจะเปิดกับลำโพงของเครื่องเล่นเนี่ยเฉพาะเวลาที่เราแบบขี้เกียจเปิดสวิตช์หลายๆตัวอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอันนี้บังเอิญว่าเสียบสาย RCA เข้ากับลำโพงใหญ่ไปตั้งแต่เช้าอยู่แล้วยังไม่ได้เอาออกอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเปิดต่อไปเลยอะไรเงี้ยค่ะโอเคแล้วก็นี่ก่อนจะจบก็ยังไงก็พอดีเอเปิดเป็นเพจใหม่นะคะชื่อ AEYPKA หรือ A พกา is happy ค่ะก็คือพอดีเนื่องจากว่าแม่พกาชวนฟังเพลงเดิมเนี่ยโพสเป็น public แล้วที่นี้บางทีเนี่ยใน Facebook Friend ของเอเนี่ยมีคนในกลุ่มอาชีพเดียวกันหรืออะไรอย่างนี้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องอนุญาตบอกตรงๆว่าสำหรับกลุ่มเพื่อนบางกลุ่มเราก็ไม่อยากให้รับรู้เรื่องชีวิตประจำวันมากจนเกินไปอะไรเงี้ยเนาะก็เลยตัดสินใจว่าโอเคเปิดเป็นเพจดีกว่าเป็นแม่พายพกาเอพกา is happy ค่ะแล้วก็คือไม่ใช่เฉพาะแม่พกาชวนฟังเพลงอย่างเดียวอะไรเงี้ยก็จะมีทั้งเรื่องชวนหาของกินหาที่ท่องเที่ยวอะไรอย่างงี้ไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็เผื่อไว้ด้วยเพราะว่าบางทีช่วงเวลาหลังๆวันนี้มีเพื่อนมาเปลี่ยนมาค้าขายโดยเฉพาะค้าขายอาหารกันเยอะอะไรเงี้ยแล้วเอกก็มักจะอุดหนุนถ้าใครขายอะไรแล้วก็อุดหนุนเนื่องจากว่าเราก็ทำงานอยู่ที่บ้านแล้วก็บางทีก็ไม่มีเวลาทำกับข้าวอยู่แล้วไม่ค่อยมีเวลาออกไปไหนอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเพจเอพกา is happy เนี่ยก็จะถือว่าเป็นการทั้งรีวิวเรื่องการฟังเพลงและรีวิวเรื่องอาหารของเพื่อนๆไปด้วยอะไรเงี้ยนะคะ
ยังไงก็ฝากติดตามเพจด้วยหวังว่าอาจจะช่วยเรื่องการค้าขายเรื่องอะไรยังไงให้กับเพื่อนๆได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะไม่มากก็น้อยอะไรเงี้ยหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นบ้างอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้มีเจตนาที่จะทำเพจขึ้นมาในเชิงพาณิชย์หรือเพื่อหารายได้คือตรงนั้นไม่เรียกได้ว่าไม่ได้จำเป็นอะไรเงี้ยค่ะเราอยู่ได้กับงานประจำอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเรารู้สึกว่าการที่เราได้แชร์ข้อมูลอะไรบ้างได้แชร์สิ่งได้ช่วยแชร์ข้อมูลของเพื่อนๆบ้างอะไรเงี้ยค่ะมันอาจจะเป็นประโยชน์ได้บ้างไม่มากก็น้อยแต่มันก็ทำให้เราได้รู้ว่าในโลกนี้มันมีเพื่อนมนุษย์ที่คอยที่จะซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างน้อยเนี่ยอาจจะไม่ได้ลูกค้าเป็นกอบเป็นกำอาจจะได้บ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเอว่ามันเป็นกำลังใจส่วนหนึ่งให้กับคนที่ทำอาชีพทำชีวิตเขาให้เดินหน้าต่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไงก็ฝากเพจเอพกา is happy ด้วยละกันนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ